ทำได้ต้องฟ้องร้องให้ศาลสั่งไม่ให้นายชายเข้าใกล้เลิกกับมันไปทั้งชาตินึงละมันยังตามลาวีเตอร์อยู่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดมาให้ฟังได้ไหมเราอยู่แก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันมาแล้วจ้าใครอ่ะเด็กใหม่เหรออืมเดี๋ยวแยกย้ายกันไปแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงเจอป้ายรถเมล์หน้าห้างเฮ้ยจะให้เด็กใหม่ทำด้วยหรอกลัวอะไรไอ้บาสมันอยากลองชีวิตมันจะได้มีรสชาติแต่บาสมันดูเด็กดีมีตังจะให้มันทำทำไมอ่ะอีเตยมึงหยุดนี่ขโมยของโดยไม่รู้สึกผิดอะไรเลยอ่ะโอ้ยชีวิตอีเตยตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีทางเลือกมากหรอกนะคะทางเลือกน่ะมีแต่อยู่ที่เราจะดิ้นไปทางไหนมากกว่าก็เนี่ยแหละค่ะทางดิ้นรนของอีเตยตอนนั้นตอยก็ยังเด็กอย่ามาอ้างความเป็นเด็กก็อย่าพึ่งบ่นเป็นคนแก่เดี๋ยวมีเด็ดกว่านั้นอีกห้องจับได้แล้วไปเร็วไอ้บ้าเร็วไอ้หยุดใจเต้นแรงจังอ่ะกลัวเหรอประชดชีวิตมันไม่คุ้มหรอกเป็นไงทำแบบนี้ตื่นเต้นปะหมายถึงอยู่ใกล้เตยอ่ะตื่นเต้นไหมนี่ทั้งขโมยของทั้งทำตัวแบบนี้เลยเหรอเตยเราหนีรอดจากรปภได้แต่โดยชายซ้อมแล้วทำอะไรทำไมถึงโดนซ้อมมันจับได้ว่าเตยไปเอาไก่บาสตอนนั้นเตยก็เลยหนีมาพึ่งที่นี่แหละแล้วก็มีพี่ไหมพี่ฝนมาช่วยแต่ไอ้ชายมันก็ยังไม่เลิกตามลาวีเตยสักทีเตยต่อไปนี้ต้องใช้ชีวิตให้ดีอย่าทำตัวแบบที่ผ่านมาเตยเลิกหมดแล้วเข็ดแล้วตอนนี้เตยก็มานั่งไลฟ์ขายของแต่เนี่ยต้องมานั่งหนีไอ้ชายไม่ได้ทำมาหากินกันสักทีถ้าหาเงินได้ก็แบ่งไปช่วยครอบครัวและสังคมบ้างครอบครัวเตยช่วยอยู่แล้วแล้วทำไมสังคมเตยต้องช่วยด้วยอ่ะก็เพราะตอนลำบากมูลนิธิก็ช่วยเตยไงงั้นก็รอเตยรวยก่อนละกันเตยค่อยช่วยคิดแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยหรอก5บาท10บาทก็ทำไปทำไมถึงอยากให้เตยช่วยอ่ะก็เพราะการทำดีมันกล่อมเกลาจิตใจคนได้ไงเตยถ้าเรารู้จักแบ่งปันมันจะทำให้เราอิ่มใจมีความสุขเห็นคุณค่าในตัวเองอยากทำให้ตัวเองดีขึ้นไปอีก